สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่บ้านดีผีคุ้มของเรานะฮะรายการที่จะพาไปที่บ้านของดารานักแสดงทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับไปดูว่าบ้านเขาเนี่ยเป็นบ้านดีผีคุ้มหรือเปล่าแล้วก็บ้านเขาเนี่ยมีอะไรไหมแล้วถ้ามีเนี่ยต้องทำอย่างไรหรือว่าต้องแก้ไขอย่างไรผมมาพร้อมกับพี่ลิวแล้วก็พี่เจนนะฮะสวัสดีครับพี่ลิวพี่เจนสวัสดีครับค่ะพี่ป๋องสวัสดีค่ะคุณลิวสวัสดีค่ะเวลานะฮะที่เราต้องออกไปปฏิบัติภาระหน้าที่ของเราอีกแล้วฮะแต่ว่าเป็นการไปเที่ยวทริปนะตามที่พี่ลิวบอกเนาะนะไม่ได้ไปจริงนะฮะแต่ว่าไปกันแบบนี้แหละนะครับซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าแหมวันนี้น่าสนใจมากครับพี่ลิวพี่เจนฮะเป็นบ้านทั้งเป็นนักร้องที่เก่งและมีความสามารถมากๆมีความเป็นไทยสูงมากนะเป็นนักแสดงด้วยเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มีความสามารถจริงๆแล้วก็เราพูดถึงเก่งทัชยะครับนะสวัสดีครับเก่งสวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 นะฮะเป็นไงพี่ลิวพี่เจนโอ้โหค่ะดีใจค่ะได้เจอน้องเคยมีโอกาสได้เจอน้องตัวจริงๆไหมฮะพี่ลิวพี่เจนรู้สึกว่าเคยเจอตอนไปล่าท้าผีนานแล้วนะคะนานแล้วค่ะหลายปีมากหลายปีมากเลยค่ะอ๋อแสดงว่าเคยเจอน้องตอนไปล่าท้าผีใช่ค่ะน้องวิ่งเลยไหมฮะโหน้องกลัวมากเลยค่ะจิตอ่อนผียังไม่มาเลยค่ะน้องไปก่อนผียังไม่มากลัวก่อนพี่ริวนะฮะมีโอกาสได้เจอน้องไหมเจอคุณเก่งตามงานครับเจอตามงานแต่ว่าถ้าถามว่าเคยร่วมงานกันไหมเนี่ยน่าจะยังเคยเจอเคยทักทายกันครับนะฮะเก่งสบายดีนะครับสบายดีครับพี่ป๋องครับสบายดีนะตอนนี้น้องอยู่ตรงไหนของตัวบ้านเนี่ยอยู่หน้าบ้านเลยครับเป็นส่วนของออฟฟิศครับจริงๆบ้านจะเป็นสองหลังติดกันครับเป็นนอนหลังนึงแล้วก็ออฟฟิศหลังนึงแบบนี้ครับคือเป็นหน้าก็มีออฟฟิศใช่ครับเป็นโลโก้ของที่บ้านเป็นออฟฟิศถ้างั้นวันนี้ก็ทักอะไรเนี่ยเดี๋ยวคอยฟังดีๆก็แล้วกันนะนะครับตื่นเต้นมากเลยอ่ะบ้านดีผีคุ้มคืนนี้เก่งทัชยะชายหนุ่มผู้ที่เต็มไปด้วยพรสวรรค์ได้เปิดบ้านให้3พิธีกรของเราได้เข้าไปเยี่ยมเยียนและในบ้านของเขาจะมีอะไรรอคอยพวกเราอยู่หรือไม่ห้ามพลาดครับครับพี่ดิวครับดูจากวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากทะเบียนบ้านทะเบียนรถน้องเก่งเป็นยังไงบ้างครับเก่งเนี่ยเป็นคนที่เฟรนลี่นะเฟรนลี่แต่เป็นคนที่ติดเรื่องของความคิดเป็นคนที่คิดเยอะเป็นคนละเอียดทางความคิดค่อนข้างคิดมากและเป็นคนย้ำคิดย้ำทำด้วยเพราะว่า10บวก1เนี่ย10บวกเดือน1ก็คือ11นะครับ11เนี่ยหมายถึงเลขความคิด2ก็คือ1บวก1เท่ากับ2หมายถึงเป็นคนย้ำคิดย้ำทำฝังใจง่ายเป็นคนที่อะไรที่มันผ่านไปแล้วอ่ะเก่งไม่ค่อยปล่อยผ่านเก่งก็จะเอากลับมาทวนแล้วทวนอีกนะครับเหมือนกับว่ามันต้องดีที่สุดน่ะเก่งไม่มีคำว่าตรงกลางเก่งต้องการคำว่าดีที่สุดเพอร์เฟคที่สุดอย่างเช่นถ้าเก่งทำงานเพลงสมมุติทุกคนบอกว่าดีแต่ถ้าในความคิดของเก่งว่ามันยังไม่ใช่อ่ะมันไม่สุดอ่ะเก่งก็จะย้ำคิดย้ำทำแล้วก็พูดอยู่เรื่องเนี้ยจนทุกคนต้องยอมเก่งอ่ะว่าเออมันต้องสุดนะครับเพราะนั้นคนที่เป็นแบบนี้ให้ระวังเรื่องลมกดแก๊สในกระเพาะโดยเฉพาะเกี่ยวกับลำไส้เกี่ยวระบบการย่อยนะครับเกิดปีมะโรงเป็นคนรักใครรักจริงเป็นคนที่ถ้าแคร์ใครแล้วก็แคร์คือเป็นคนที่เต็มที่อ่ะดูเลยบอกว่ายังไงเก่งก็คือสุดนะครับผมสุดในที่นี้คือเรื่องของการทำงานนะครับกับชีวิตส่วนตัวเก่งก็สุดเหมือนกันนะบ้านเลขที่77ริวเคยบอกในรายการไปแล้วว่าบ้านไหนเลข7เยอะบ้านนั้นมักจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าบ้านนี้ไม่ว่าบ้านนี้หรือออฟฟิศเนี่ยก็น่าจะไม่แพ้กันนะฮะน่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแต่ถ้าเกิดให้พูดถึงทั่วไปถ้าคนที่รู้จักเก่งก็คงจะบอกว่าเก่งมียักษ์บ้างล่ะเก่งมีพระพิฆเนศบ้างล่ะอันเรื่องนี้แบบนี้พี่เชื่อว่าเก่งอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากเพราะว่าหลายคนน่าจะรู้แต่พี่สงสัยสำหรับพี่เองที่ไม่เคยไปบ้านเก่งแต่พี่ได้รับการอนุญาตจากรูปปั้นที่ตั้งอยู่รู้สึกว่าถ้าเห็นไม่ผิดนะจะมีท้าวเวสสุวรรณท่านอนุญาตให้พี่ริวเข้าไปแล้วบอกว่าให้ไปถามเก่งหน่อยซิว่ากะลาตาเดียวอ่ะไปเอาจากใครมาเฮ้ย
เฮ้ยอะไรใจเย็นๆเก่งๆเดี๋ยวพึ่งนะเดี๋ยวพึ่งพูดพึ่งบอกอะไรนะแป๊บนึงนะผมมันตกใจแล้วมากพี่ลิวมันตกใจเลยซึ่งไม่น่าจะเป็นของอาจารย์เดียวกันกับคนที่ทำให้เก่งก็เลยแปลกใจท่านให้ถามคำนี้เพราะว่าเก่งอ่ะถ้าในวงการทุกคนจะรู้กันว่าเก่งอ่ะมีนับถืออยู่ท่านหนึ่งนะครับแต่เรื่องนี้แปลกมากว่าทำไมแปลมาจากไหนนะครับผมนะฮะอ่ะผมหมดคำถามตอนนี้ผมมีแค่นี้ก่อนฮัลโหลครับเห็นอากับกิริยาของเก่งมันตกใจแรงมากพี่ลิวมันขนลุกมันโวยวายเมื่อกี้มันแบบผมก็เลยขนลุกตามไปด้วยเนี่ยครับคราวนี้มาที่พี่เจนบ้างพี่เจนครับหลังจากเห็นหน้าน้องแล้วเนี่ยนะฮะเป็นไงบ้างสำหรับเก่งทัชยะจากเห็นหน้านะคะก็ใช้ยานทิพย์สัมผัสนะคะสิ่งหนึ่งที่เห็นเนี่ยก็ขนลุกอยู่อย่างนึงว่าคือเอานิสัยก่อนนะเอานิสัยก่อนอย่าค่อยไปเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนิสัยของน้องเก่งเนี่ยพื้นฐานเลยคือครอบครัวตอนวัยเด็กเนี่ยเห็นภาพเป็นคุณแม่เนี่ยดูลำบากนะคะแล้วก็เลี้ยงลูกมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยแล้วคุณเก่งเนี่ยเห็นแม่ลำบากมาตั้งแต่เด็กเนี่ยก็อยากจะให้แม่สบายน้องคนนี้นะคะเป็นคนรักครอบครัวมาก มีอะไรนะคะก็จะหามาทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านทุกอย่างจะเป็นหาด้วยน้ำพักน้ำแรงคนนี้ต้องหากินได้ลำแข้งนะคะถึงจะหาเงินมาได้คือชีวิตก็ไม่ใช่ว่าสบายนะต้องดวงชะตาเขาเป็นดวงแบบนี้อันที่สองเป็นคนรักเพื่อนนะคะรักครอบครัวแล้วก็เขาจะเป็นคนที่แคร์เรื่องความรักด้วยเขาจะเซนสิทีฟเรื่องนี้มากนะคะคือแบบจะมีระหองระแหงอะไรอย่างเงี้ยตลอดเรื่องความรักและที่บอกว่าขนลุกเนี่ยเพราะว่าไม่รู้ว่ายังไงนะคะแต่ว่าเชื้อสายเลือดเนื้อของคุณเก่งเนี่ยมีคนในครอบครัวเนี่ยค่ะน่าจะเป็นด้านคุณพ่อที่มีหัวศิลปะแล้วตรงนี้มันติดมาที่ลูกด้วยมันเหมือนกับว่าเป็นบุญนะคะน่าจะเป็นบุญที่ติดมาพ่อเขาคงมีเกี่ยวกับศิลปะอะไรมาแล้วมันตกมาที่ลูกนะคะเลือดเนื้อเชื้อไขคืออยากจะบอกว่าในบ้านเนี่ยเห็นเป็นภาพวาดขึ้นมาในวาระจิตนะคะเป็นภาพวาดเหมือนเป็นพระพิฆเนศเป็นรูปภาพเป็นพระพิฆเนศเป็นการวาดขึ้นมาด้วยนะคะพี่ป๋องไม่ใช่เป็นรูปหล่อไอ้รูปหล่อมีในบ้านมีแต่เป็นภาพวาดขึ้นมาแล้วเป็นปรางแบบแปลกๆแล้วมันเป็นแบบมันดูสวยมันดูแบบอ่อนช้อยแบบบอกไม่ถูกเลยแล้วในบ้านเนี่ยมีพลังของความเป็นภาพวาดและพระพิฆเนศออกมาจากตัวบ้านเลยแล้วตัวคุณเก่งเองเนี่ยก็นับถือพิคเนตเนี่ยเปรียบเสมือนว่าท่านเป็นพ่อเลยนะคะค่ะเวลาไปไหนเขาจะต้องบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์นี้บอกบรมครูเสียนพ่อแก่บอกพระพิคเนตแล้วก็บอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเวลาจะทำงานอะไรเขาจะบอกกล่าวยาวเลยค่ะแบบยาวมากแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายเขาเรียกว่าคุณเก่งเนี่ยเป็นเปรียบเหมือนสายมูเลยนะคะคือชอบด้านนี้นะคะชอบทำบุญชอบไปงานพิธีมงคลต่างๆอะไรเงี้ยเขาจะชอบมากแล้วก็มีเหรียญสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเก็บไว้ในบ้านมีคนให้มาเยอะนะคะแต่ที่ขนลุกเนี่ยคือบ้านหลังเนี้ยมีบรมครูนะคะเศียรพ่อแก่คุ้มครองแล้วมีพระพิฆเนศที่เป็นภาพวาดแล้วมีผู้ชายคนนึงปรากฏมาในวาระจิตว่าเหมือนกับผู้กับดิฉันนะคะแต่ไม่รู้ใครหน้าคล้ายคุณเก่งเหมือนกับว่าเขาหวงภาพวาดเนี้ยหน้าเขาคือเหมือนเป็นพ่อค่ะมันใช่อ่ะแล้วก็สายตาบ่งบอกว่าให้เก็บไว้ให้แบบเหมือนกับให้ลูกหลานเลนหลนดูอย่างนั้นนะคะสิ่งที่ท่านฝากเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะประมาณเนี้ยค่ะเบื้องต้นประมาณนี้ค่ะเอาละเก่งจากที่ได้ฟังทั้งพี่ลิวพี่เจนได้บอกมานะและมีอาการเห็นน้องชัดเจนมากทั้งหู้ทั้งห้าทั้งขนลุกทั้งอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยอ่ะพอได้ยินทั้งคู่บอกทำไมมีอาการแบบนั้นนะครับเริ่มต้นจากอุปนิสัยก่อนที่พี่ลิวบอกตรงตามที่พี่ลิวบอกไหมตรงมากครับจริงๆถ้าเกิดเพื่อนหรือว่าคนทำงานเด็กๆทุกคนหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่ทำงานเก่งทุกคนจะรู้เลยว่านี่คือเก่งเลยครับผมเป็นคนที่ผมไม่รู้ผมเรียกว่ามาตรฐานสูงหรือเปล่า
เรามาตรฐานตัวเองนะครับครับมาถึงบางคนรู้สึกว่าโอเคแล้วแต่สำหรับเรารู้สึกว่ามันยังได้อีกเลยเนี่ยมันแล้วมันจะแทบจะเกือบทุกงานนะครับแม้กระทั่งปัจจุบันคนบอกว่าผมประสบความสำเร็จแล้วผมยังรู้สึกว่าผมยังจะไปอีกแต่ผมรู้สึกว่ามันเฮ้ยมันไปได้สุดกว่านี้อะไรเนี่ยนะแล้วก็คือค่อนข้างจะตรงมากเลยครับตรงมากๆแล้วที่บอกว่าคิดมากฝังใจรักใครรักจริงตรงไหมตรงครับเป็นคนชอบฝังใจอ่ะผมเป็นคนชอบฝังใจนะพี่ป๋องหลายเคสพยายามจะปล่อยวางแต่เราก็ยอมรับได้ว่าเราเป็นคนที่ฝังใจกับเรื่องบางเรื่องอยู่เสมอกลับไปคิดเสมอแต่สิ่งเหล่านั้นผมสร้างเป็นมูลค่านะครับผมเอามาแต่งเพลงตลอดนะฮะแล้วก็กลับเป็นรีเทิร์นครับเก่งมากเลยกลับเป็นรีเทิร์นนะครับผมไม่ยอมให้ทำร้ายจิตใจผมฝั่งเดียวนะครับผมจะแปลให้มันเป็นเพลงครับเก่งแต่ว่าสิ่งหนึ่งตอนที่พี่ริวพูดแล้วน้องมีอาการชัดมากผมเชื่อว่าคนดูอยู่ก็เห็นอาการเลยว่าเหมือนตกใจแล้วเหมือนกับเหมือนช็อตไปเลยอ่ะคือจากใจที่พี่ริวเล่าเก่งว่าที่ท้าวเวสสุวรรณมีประมาณ2-3องค์ครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นองค์เหล็กกับองค์หล่อครับแต่องค์ปั้นจะมีองค์นี้องค์ที่เพิ่งได้มาใหม่ครับแล้วประเด็นคืออยู่เซ็นเตอร์ของบ้านครับนี่ผมจะพามาดูว่าบ้านเก่งเนี่ยจะเป็น2หลังก็จริงแต่เก่งยังไม่ได้เล่าว่าระหว่าง2หลังเนี่ยจะเป็นมีจุดเชื่อมครับนี่อ๋อนี่คือจุดเชื่อมของ2หลังใช่ครับครับแล้วท้าวเวสสุวรรณเป็นแบบนี้ครับท้าวเวสสุวรรณมีคนรู้เยอะไหมอะเก่งไม่เยอะครับเพราะผมเพิ่งเอามาครับตรงนี้ครับพี่ริวครับตรงเพราะว่าพี่ริวไม่พูดถึงเรื่องพระพิฆเนศไม่พูดถึงเรื่องของยักษ์แต่ว่าโฟกัสที่ท้าวเวสสุวรรณเลยอะครับนี่นะครับอันนี้คือเซ็นเตอร์กลางบ้านครับแล้วก็มีพญานาคสีขาวแล้วก็จะมีพระพิฆเนศครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นรูปภาพวาดของคุณสุขุมนะครับครับแล้วผมก็จะชอบมาสวดมนต์กลางคืนเย็นๆสวดกลางบ่อนะครับเพราะผมว่าบรรยากาศมันดีมันได้ยินเสียงน้ำแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่วุ่นวายเหมือนเราอยู่กรุงเทพปกตินะครับครับแล้วก็กะลาตาเดียวครับกะลาตาเดียวก็คือมีจริงๆพี่ป๋องมีจริงๆมีจริงๆครับกะลาตาเดียวแล้วก็อยู่ที่ห้องพระครับแล้วก็เป็นกะลาตาเดียวที่สลักด้วยรูปพระพิฆเนศกับรูปท้าวเวสสุวรรณครับอยู่ที่กะลานะครับแต่อาจารย์ผมนะเป็นคนให้มาแต่ผมไม่รู้ว่าที่มาเนี่ยมาจากไหนแต่แกให้เป็นของขวัญมาแบบนี้ครับครับโอ้โดยประมาณครับประมาณนั้นครับพี่ริวแต่เราก็ตกใจเพราะว่าเรื่องกะลาตาเดียวเนี่ยไม่ค่อยมีใครคนรู้หรอกครับเพราะมันเก็บไว้ในแบบว่าห้องพระห้องส่วนตัวเนาะนะครับก็เมื่อกี้เก่งออกอาการชัดมากเลยอ่ะเหมือนผมตกใจเพราะว่าแล้วก็เรื่องพระท้าวเวสสุวรรณที่เป็นองค์ปั้นก็จะมีองค์เพิ่งได้มาไงผมก็เลยค่อนข้างตกใจเคลียร์เรื่องที่พี่เจนพูดก่อนเอาเรื่องของคุณแม่ก่อนที่พี่เจนบอกว่าคุณแม่ลำบากนะครับแล้วก็ทำทุกอย่างให้กับลูกเล่าเรื่องคุณแม่จริงๆคือเราเป็นครอบครัวที่ไม่ได้สบายครับเราเป็นครอบครัวที่พ่อกับแม่เปิดร้านขายเสื้อผ้าครับครับเปิดร้านขายเสื้อผ้าที่สงขลาเปิดด้วยกันเนี่ยนะฮะแล้วก็พ่อเนี่ยจริงๆเรียนด้านกฎหมายมาแต่ก็มาขายเสื้อผ้าแม่จบกีตาร์มาแม่จบกีตาร์คลาสสิกครับด้านวิไลครูครับแต่ก็มาขายเสื้อผ้าเหมือนกันเฮ้ยแสดงว่าทั้งคุณพ่อคุณแม่มีความเป็นอาร์ตเป็นศิลปินทั้งคู่เลยนะใช่ครับแล้วก็ผมเป็นคนที่รักครอบครัวครับรักครอบครัวมากครับเอ๊ะเมื่อกี้พี่เจนทักเรื่องพ่อว่าคุณพ่อมีความเป็นศิลปะในบ้านผมประดับประดาด้วยรูปพระพิฆเนศทั้งหลังเลยครับครับซึ่งเป็นฝีมือของคุณพ่อมันเลยเหรอโอ้ใช่อุ้ยขนลุกอ่ะเหรอคือพ่อเป็นคนวาดรูปพ่อชอบวาดรูปมากครับพ่อจะชอบวาดรูปแล้วก็จริงๆคือจะอยู่บ้านเดี๋ยวนะจะพาไปดูคือเอาแค่ example นะฮะพี่ป๋องจะต้องตกใจมากน้องถือได้ตรงนี้มาคือโอ้ศิลปะนี่นะครับคือในบ้านก็จะโทษทีนะครับจะลกหน่อยนี่นะครับครับนี่เป็นฝีมือพ่อหมดเลยครับนี่คือฝีมือพ่อหมดเลยเหร
ใช่ครับเนี่ยมันคือประดับพระนางแล้วเป็นพระพิฆเนศเนี่ยฮะคนลุกเลยว้าวโอ้สวยมากเดี๋ยวคุณพ่อเก่งมากอะเก่งแล้วอยู่ทุกที่เลยครับห้องพระก็มีรูปครับห้องพระก็มีที่ทำงานเก่งก็มีพ่อวาดไปเยอะมากพ่อไปเยอะมากห้องคือประดับทุกส่วนของบ้านที่แขวนถ้าจะแขวนรูปได้เต็มในทุกบ้านที่โอ้สวยโอ้โหงดงามจังเลยอ่ะก็เป็นบ้านศิลปะหาน้องถึงได้มาเต็มๆเลยค่ะนะครับเก่งพี่บองถามหน่อยสิว่าทำไมคุณพ่อครับถึงชอบวาดรูปพระพิฆเนศอะครับผมไม่แน่ใจครับแต่ว่าอันนี้เป็นมูทั้งบ้านเลยครับใช้คำว่าทั้งบ้านเวลาเก่งแข่งเวลาเก่งแข่งพ่อจะชอบอธิษฐานอันนี้พ่อเล่าให้ฟังนะครับพ่อจะอธิษฐานว่าถ้าลูกประสบความสำเร็จเดี๋ยวพ่อจะวาดให้เสร็จครับประมาณนี้ครับอยู่หลายๆครั้งเวลาผมมีชาเลนจ์อะไรหรือว่าประกวดอะไรที่ค่อนข้างจะเป็นแมตช์สำคัญแบบนี้ครับพ่อก็จะวาดแล้วก็จริงๆแกก็หาโอกาสวาดอยู่เรื่อยๆครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมพ่อถึงวาดพิฆเนศยังไม่ได้ถามครับครับนะฮะแสดงว่าถ้าที่เป็นเปอร์เซ็นต์สัก 100% คุณพ่อจะวาดรูปพระพิฆเนศสักกี่เปอร์เซ็นต์90ใช้คำว่า 95% ก็ได้พี่บอกเยอะมากรูปพระพิฆเนศ95%ครับรูปอื่นคือพ่อวาดเล็กๆน้อยๆครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นรูปพระพิฆเนศเลยครับครับแล้วที่บอกว่าพี่เจนก็ทักเรื่องเป็นคนเป็นถึงเรื่องความรักล่ะครับจริงครับจริงแล้วศิลปินมันก็ต้องมีความเซนซิทีฟเรื่องความรักพี่ป๋องเพราะว่าผมเป็นคนนึงที่เขียนเพลงได้ครับได้เหมือนกับความรักที่ผมมีเดี๋ยวนี้มันเก่งจริงเว้ยนะครับสำคัญที่สุดคือมีช่วงหนึ่งที่พี่เจนทักเรื่องนับถือพระพี่ได้เป็นพ่อแล้วก็เรื่องภาพวาดแล้วเก่งเหมือนแบบช็อกไปเลยอ่ะสิ่งที่พี่เจนทักคืออะไรฮะผมเรียกว่าองค์พ่อครับครับผมเรียกว่าพี่คะแนนว่าองค์พ่ออืมคือแล้วแต่คนไงบางคนจะเรียกท้าวเวสสุวรรณว่าพ่อว่าปู่หรืออะไรคือแล้วแต่คนที่รับถือครับแต่ตัวเก่งเนี่ยเก่งเรียกองค์พ่ออยู่แล้วเก่งก็เลยตกใจที่แบบคำมันตรงเลยแบบนี้นะครับคำที่พี่เจนแล้วก็ใช่ครับแล้วก็คือเก่งเป็นคนหนึ่งที่เรียนดนตรีไทยแต่ซึ่งคนที่เรียนสายดนตรีไทยจะนับถือพ่อแก่นับถือพระพิฆเนศอยู่แล้วนะแต่หลังเนี่ยผมครูบาอาจารย์แกให้ลองขอบคุณนะครับครับให้ลองรู้จักขอบคุณสิ่งที่เรามีตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจแต่พี่เชื่อไหมความมหัศจรรย์คือเมื่อเราขอบคุณปุ๊บเรารู้สึกว่ามันเกิดภาพย้อนกลับครับเราเห็นท่านอยู่ในทุกความสำเร็จของเราโดยที่เมื่อก่อนเราไม่ได้เห็นนะครับคือเราเห็นดีเทลเล็กๆน้อยๆที่อ๋อจริงๆท่านอยู่กับเราโดยตลอดผมก็เลยอินกับพระพิฆเนศมากมากครับเอาได้เลยครับถ้าเป็นว่าเราเคลียร์เรียบร้อยสิ่งที่ทั้งพี่หรือพี่เจนทักแล้วนะถ้างั้นพาพี่3คนเข้าไปดูในบ้านหน่อยได้ครับมาอันนี้คือส่วนออฟฟิศหรือส่วนบ้านส่วนออฟฟิศอันนี้คือส่วนออฟฟิศนะออฟฟิศมีกี่ชั้นครับ2ชั้นครับ2ชั้นนะชั้นล่างคืออะไรชั้น2คืออะไรครับเก่งชั้นล่างจะเป็นห้องโถงเอาไว้ถ่ายหลายๆมุมครับเป็นเหมือนสตูดิโอมีบันไดเวียนนี่ฮะแล้วก็วนๆใช่ครับอันนี้คือประตูหน้าบ้านนะครับถ้าเปิดเข้ามาก็จะเจอแบบนี้แล้วก็จะมีด้านข้างเป็นเหมือนหน้าต่างหลอกครับเอาไว้ถ่ายหลายๆมุมแบบนี้ครับแล้วก็มุมนี้เป็นมุมหลักที่จะเกิดใครดูเก่งในTikTok ในไลฟ์ก็จะเป็นมุมประจำของเก่งเอาไว้ถ่ายคอนเทนต์ของที่บ้านแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นร่มผมให้เขาพักแล้วเพราะเขาพังแล้วผมพาเขาไปทั่วโลกแล้วร่มฮะล่มยักษ์ครับเขาไปกระเก็บมาทั่วโลกแล้วนะครับหายากนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาอยากให้เขาพักเพราะว่าเขาพาเราไปประสบความสำเร็จเยอะแล้วอันนี้ผมไม่ได้มองเรื่องมูหรืออะไรนะผมมองเป็นเรื่องวัตถุที่เขาอยู่ในอาชีพเราครับเรา appreciate เขาให้เขาพักให้เขาเนี่ยครบหรือยังอยากดูต่อเอาชั้นกลางครับนี่ครับครับโอ้สวยมากดีครับสีปังดีแล้วก็เป่าครับอ๋อมีสีตีเป่าอุ้ยสวยนะคะครับเป็นไม้ครับปั้นจากเศษไม้นะครับเป็นเหมือนขี้เลื่อยใช่ครับขี้เลื่อยครับอ๋อขี้เลื่อย
แล้วก็ห้องก็จะมีห้องไว้ทํางานนะครับออฟฟิศจะมีหลายห้องอันนี้เป็นห้องเรียนครับห้องเรียนเป็นแบบถ่ายทําห้องทํางานเด่นอ่ะยังไม่ครบพี่ป๋องอันนี้ก็รู้พ่อแต่เป็นส่วนน้อยจะมีอันนี้ทําแม่ธรณีทําแม่ธรณีครับเดี๋ยวกินจะพาไปขึ้นไปชมออฟฟิศข้างบนนะครับชั้น2คือออฟฟิศใช่ครับข้างล่างก็เป็นออฟฟิศแต่ส่วนใหญ่จะใช้ถ่ายครับข้างบนจะเป็นห้องประชุมครับนะครับและคุณเก่งจะพาไปชมห้องไหนอีกบ้างรับชมต่อช่วงหน้าครับในช่วงที่แล้วคุณริวและคุณเจนสื่อสารได้ถึงการมีอยู่ของท้าวเวสสุวรรณและพระพิฆเนศภายในบ้านของคุณเก่งครับส่วนในช่วงนี้คุณเก่งจะพาเราไปชมห้องไหนของบ้านห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวครับอันนี้ครับอันนี้เป็นห้องประชุมครับครับล็อกหน่อยนะครับผมไม่รู้พี่จะแบบไม่เป็นไรนี่ล็อกละหายเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะมีถ้วยรางวัลมีเยอะมากเลยนะคะนี่ครับเก่งเหมือนที่พี่เจมบอกเลยไม่น่าล่ะทุกที่เลยครับทำไมเห็นแต่ภาพวาดครับคุณพ่อห่วงไหมคะมีคนมาขอซื้อไหมคะพ่อเวลาขอซื้อพ่อจะให้เลยครับไม่ขายเลยให้เลยแล้วก็จะมียักษ์อยู่ทุกที่ครับถ้วยรางวัลสกันเป็นสัญลักษณ์ของน้องเก่งไปแล้วนะคะถ้าเห็นน้องเก่งภาพความสำเร็จต้องนี่เลยพิธีกรรมแล้วก็จะเป็นห้องพี่เจนเห็นเป็นรูปวาดพระพิฆเนศหันใจคืออะไรยังไงอะเจนหมายถึงยังไงนะคะที่เราคุยกันตอนเริ่มต้นน่ะที่ว่ารูปวาดหรือภาพวาดคือเห็นภาพเป็นภาพวาดเลยค่ะพี่เก่งในสมาธิอ่ะก็คือเขาใช่แต่จะเห็นเป็นคุณพ่อเขาอ่ะเหมือนวาดภาพแล้วก็เหมือนท่านมีพรสวรรค์ด้านศิลปะนะคะคุณพ่อเขาเนี่ยที่ชอบวาดพิฆเนศเนี่ยคืออันนี้เป็นชอบวาดมาต้องนานแล้วนะแล้วก็เขาจะเห็นเวลาก่อนที่จะวาดเนี่ยคุณพ่อเขาจะอธิษฐานก่อนว่าจะทำการวาดแล้วมันจะเห็นภาพเป็นนิมิตแล้วก็จะวาดไปเรื่อยๆเพราะว่าแล้วนิมิตมันเกิดเองในหัวค่ะมันเหมือนกับเขามาแปะภาพให้เห็นแล้วเราวาดตามเหมือนเลยค่ะใช่เป็นเหมือนกับมันพูดเป็นภาษาลำบากว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เขาเรียกว่าเหมือนท่านดนจิตดนใจอ่ะเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เนี้ยคือพระพิฆเนศเนี่ยดนจิตดนใจคุณพ่อให้วาดออกมาเพื่อเป็นศิลปะให้ชนรุ่นหลังได้ชมเหมือนกับชั่วลูกชั่วหลานนะคะพี่ป๋องครับรูปปั้นยักษ์ในบ้านนะจะส่งผลอะไรกับเจ้าของบ้านบ้างไหมเจนค่ะเดี๋ยวจะให้ความรู้เรื่องยักษ์ก่อนบางคนไม่เข้าใจอะค่ะก็จะไปเอาความหมายที่ผิดไปนะคะจริงๆแล้วสวรรค์เนี่ยนะคะท่านเป็นหนึ่งในดูแลปกครองสวรรค์ชั้นที่หนึ่งนะคะก็คือชั้นจาตุมมหาราชิกาจะมีเท้าอยู่สี่พระองค์ที่ปกปักรักษาก็คือมีพระวิรุณหกวิรุณปักเท้าทศรสและหนึ่งในนั้นคือท้าวเวสสุวรรณซึ่งท้าวเวสสุวรรณเนี่ยจะเป็นหน้าที่ปกครองยักษ์ปกครองยะและจะดูแลทางทิศเหนือทั้งหมดนะคะดังนั้นเนี่ยที่คุณเก่งมีท้าวเวสสุวรรณอยู่ในบ้านเยอะเต็มรอบบ้านแม้จะทั้งรูปปั้นหรือว่าเป็นรูปภาพก็ดีเนี่ยก็เหมือนมีหัวหน้าสวรรค์ชั้นหนึ่งปกครองอยู่อะค่ะแล้วก็วิญญาณจะกลัวในบ้านเนี่ยถ้ามีท้าวเวสสุวรรณเนี่ยผีอ่ะไม่ค่อยกล้าเข้าเมื่อกี้พอพี่เจนเข้ามาในบ้านเก่งปุ๊บเนี่ยไม่ค่อยเห็นผีนะแต่ผีที่จะเข้ามาในบ้านคือผีที่คุณเก่งเอาเข้ามาเองอันเนี้ยจะเข้าได้มากกว่าแต่ถ้าข้างนอกอ่ะไม่ได้แต่ถ้าตัวเองเอามาเนี่ยได้ถามว่าเอาอะไรมาบ้างที่เห็นในบ้านเนี่ยสิ่งที่เห็นเลยเนี่ยคือพอเข้ามาปุ๊บสิ่งนึงเลยแบบขนลุกเหมือนกันนะคือพญานาคบ้านเนี่ยมีพญานาคสี่ลุงครับสี่ลุงด้วยนะคะเป็นหนึ่งในตระกูลชัพพยาปุตตะเป็นตระกูลหนึ่งที่แบบเป็นสีรุ้งดังนั้นเนี่ยหูอยู่ในบ้านเลยรู้เลยว่าคุณเก่งเนี่ยอุทิศบุญให้พญานาคแน่นอนถ้าไม่อุทิศไม่มีทางที่จะมาอยู่บ้านอาศัยหรือปกปักคือท่านไม่ได้อยู่ตลอดนะไม่ใช่ว่าพญานาคเป็นเหมือนกับมาสิงสถิตในบ้านไม่ใช่ท่านคือรักษาปกปักรักษาคนที่บูชาต่างหากครับอย่างนั้นริวขอเติมที่คุณเจนเลยละกันคุณเจนพูดถึงพญานาคแล้วผมเสริมคุณเจนเลยละกันได้ค่ะค่ะค่ะพญานาคไม่ใช่แค่อยู่ในบ้านนะพันอยู่รอบตัวคุณเก่งด้วยพันอยู่รอบตัวเลยฮะลิ้วลูก
หนอ่ะพันรอบตัวคุณเก่งด้วยแน่ยอมรับสารภาพมาไม่นั้นเดี๋ยวคุณเจนจะไปเข้าสีบอกมาดีๆคืออะไรอ่ะพี่อยากรู้ก็พญานาคสีลุงไงก็คุณเจบอกว่าวิ่งอยู่ในบ้านใช่ไหมแต่ริวอ่ะเห็นว่าพันอยู่รอบตัวคุณเก่งแล้วเป็นสีรอยสักหรือเปล่าครับเอาโชว์เอาไม่รู้ต้องคุณต้องบอกสิคำว่าพันรอบตัวหมายความว่าอะไรรอยสักมีรอยสักครับรอบตัวเลยครับเฮ้ยโชว์ได้แค่นี้นะลงสีอะพี่ริวยังลงสีไม่เสร็จเป็นรอยสักพญานาคสีลุงเหรอก็สีลงไม่เสร็จครับแต่ว่าเก่งโชว์ก่อนโชว์ก่อนว่ามีจริงหรือเปล่าโชว์ก่อนทุกคนไม่รู้เพราะพี่ไม่รู้มันจะเห็นพุงพันไม่เป็นไรข้าแมวอ้าวข้าแมวก่อนข้าแมวพุงแล้วโชว์ขอพี่ดูหน่อยว่าเก่งพี่มองไม่เห็นยังสักไม่เสร็จเลยเพิ่งไปลงมาเลยครับเป็นรูปพญานาคเหรอฮะพญานาคแล้วก็มีดอกบัวครับเพราะเป็นนามสกุลปฐุมวันครับเก่งพี่มีอะไรจะคุยกับเก่งหน่อยสิเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวของเก่งนิดนึงถ้าจริงไม่จริงเก่งเถียงได้นะนะครับในมุมส่วนตัวที่เก่งอยู่ในโลกของตัวเองจริงๆที่ไม่ใช่บทบาททางศิลปินดาราเนี่ยเก่งมีอารมณ์สองขั้วในตัวเองไหมคืออารมณ์ขัดแย้งกับตัวเองอ่ะเป็นบ่อยไหมจริงถ้าจริงก็จบอย่างนั้นเก่งลุกขึ้นแล้วก็เปิดเสื้อออกมาเก่งเชิญพญานาคมาอยู่รอบตัวแต่เก่งเอาเสือมาอยู่ตรงกลางหน้าอกทำไมโอ้พี่ริวตกใจนะครับตรงนี้ครับคืออะไรพี่ริวก็สังเกตประตูตามศาลเจ้าจีนไหมข้างนึงจะเป็นเสือข้างนึงจะเป็นมังกรพญานาคก็คือมังกรเสือคือเจ้าแห่งอสรเจ้าแห่งป่าพงไพมังกรคือเจ้าแห่งอสรพิษเพราะฉะนั้นเสือกับงูเขาจึงแยกประตูกันประตูเข้าประตูเสือประตูมังกรแต่นี่คือเอาเสือมาอยู่รวมกับมังกรก็หมายถึงมีความคิดอารมณ์สองขั้วที่ขัดแย้งตัวเองอยู่ครับแล้วอย่างนี้มันยังไงพี่ริวดีไม่ดีหรือว่าถ้าไม่ดีแก้ไขได้ไหมผมถามคือเขาสักมาแล้วพี่มันทำอะไรยากแต่ผมแค่เตือนว่าควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้เราถ้าเรามาสายถ้าเกิดคิดว่าเรามาสายที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเหมือนที่คุณเจนชอบเตือนเสมออ่ะเราอย่าแตกแถวถ้าในเมื่อเรามาในสายอะไรที่เราเชื่อถือแล้วเหมือนเราเดินในสายอาจารย์คนไหนอ่ะเราก็ควรเดินไปสายนั้นให้มันตรงไม่ใช่ไปฟังคนนู้นทีไปทำอันนี้ทีไปทำอันทีกฎแต่ละโรงเรียนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะไปเอาทุกครูมาอยู่ที่ตัวเราไม่ได้เราต้องถามก่อนว่าเราอ่ะเดินในสายไหนแล้วก็เดินให้ตรงครับไม่นั้นต่อไปเราก็จะกลายเป็นคนที่ไม้หลักปักเลนอ่ะเราจับอะไรไม่ได้เลยแล้วสุดท้ายตัวเราเองก็จะทำให้ทุกอย่างที่สร้างมาพังครับเก่งพี่องค์ถามหน่อยสิตกใจไหมที่พี่ริวเขาทักเขาเห็นเรื่องรอยสักตกใจครับพี่ก็ตกใจเพราะมันจุดลับอยู่นะครับตกใจตอนนี้ก็ทักว่าพันอยู่รอบตัวพี่ริวไปเห็นอะไรวะเรายังนึกว่าพี่ริวก็เราเปิดมาอ๋อแต่โอเคยังสักไม่เสร็จยังลงสีไม่เสร็จเข้าใจได้นะครับเออแต่ว่าสำคัญก็คือพี่ยังไม่เห็นกะลาตาเดียวอะเก่งอ๋อได้ๆๆครับเดี๋ยวเก่งจะพาไปและกะลาตาเดียวที่คุณริวทักคุณเก่งเอาไว้จะเป็นอย่างไรรับชมต่อช่วงหน้าครับในช่วงที่แล้วคุณเจนและคุณริวทักคุณเก่งเรื่องพญานาคจนทำเอาเจ้าตัวถึงกับขนลุกขนพองเลยทีเดียวครับส่วนในช่วงนี้เราต้องไปตามหาสิ่งที่คุณริวทักคุณเก่งเอาไว้ก่อนหน้านี้ครับแต่พี่สงสัยสำหรับพี่เองที่ไม่เคยไปบ้านเก่งแต่พี่อ่ะได้รับการอนุญาตจากท้าวเวสสุวรรณท่านอนุญาตให้พี่ริวเข้าไปแล้วบอกว่าให้ไปถามเก่งว่ากะลาตาเดียวอ่ะไปเอาจากใครมาเฮ้ยอะไรใจเย็นๆเก่งเลยอันนี้เราเข้ามาอยู่ในบริเวณของห้องพระแล้วนะครับค่ะกำลังจะเปิดกล้องหน้าให้ดู1 2ชั้นนี่นี่เป็นห้องพระสวยจังครับแล้วก็นี่ครับกะลาตาเดียวที่พี่ริวพูดถึงครับอ๋อ
แล้วก็จะมีเด็กครับใช่ครับมีรูปยักษ์อยู่ตรงนี้ครับครับอันนี้เก่งได้มาจากไหนครับเก่งจริงๆอาจารย์นะให้มาแต่อาจารย์ยังไม่ได้บอกว่าได้มาจากไหนครับหายากนะคะกระดานกันครับต้องไปถามแล้วเก่งต้องไปถามหน่อยว่าไปเอามาครับไม่งั้นเก่งรีเช็คอีกทีนึงเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อันนี้อยู่ครับเดี๋ยวผมเช็คกับทางอาจารย์เพราะว่าเหมือนอาจารย์ได้มาปุ๊บอาจารย์ก็ให้เลยเหมือนกันครับนั่นแหละท่านเลยถามบอกว่าให้ไปถามให้ชัวร์ว่าเอามาจากไหนเอาเมสุวรรณกะลาตาเดียวเนี่ยฮะมีไว้บูชาหรือว่ามีเอาไว้ทำอะไรอะครับอยากรู้อาจารย์เขาบอกว่าให้เป็นมงคลครับให้เป็นมงคลแล้วก็ทำความเชื่อคือให้อธิษฐานนี่แหละครับครับเหมือนกับว่าป้องกันสิ่งชั่วร้ายเหมือนที่พี่เขาบอกแล้วก็เรื่องพุทธคุณที่จริงๆแค่ถ้าเกิดไม่สลักเนี่ยเขามีพุทธคุณอยู่ในตัวของเขาอยู่แล้วอันนี้ที่ฟังเขาเล่านะครับครับกะลาตาเดียวเนี่ยพี่ป๋องรู้ไหมว่าแพงนะเอออยากรู้พี่ริวโทษนะถามแบบไม่รู้นะสนนราคาอย่างเงี้ยถ้าพี่อยากได้เนี่ยคือถ้าตรงตามตำราโบราณเลยเนี่ยพี่ถ้าคนอยากได้จริงๆเนี่ยหลักแสนถึงหลักล้านก็มีฮะเนาะเพราะว่ามันหายากครับแล้วมันต้องจองมันหายากครับมันต้องเจอต้นที่มีแค่รูเดียวเท่านั้นน่ะแต่ส่วนใหญ่มะพร้าวโดยทั่วไปจะมี3หรือ4รูครับใช่เพราะฉะนั้นต้องหาให้ได้คนโบราณเลยเชื่อว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยล้างอาถรรพ์ล้างไม่ดีได้เพราะฉะนั้นก่อนที่เขาจะเผาศพเนี่ยเขาก็มีการผ่าล้างน้ำบริสุทธิ์น้ำบริสุทธิ์ในการเผานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกะลาตาเดียวในเมื่อเป็นของหายากเนี่ยในด้านพุทธคุณในด้านคนที่ทำเครื่องรางของขลังเนี่ยก็มักจะนำมาใช้คราวนี้ผมถามพี่เจพี่ริวก็แล้วกันเริ่มต้นจากพี่เจนก่อนครับว่าพอก็ได้เข้าไปในห้องพระของน้องแล้วเนี่ยพี่เจนครับสัมผัสอะไรบ้างได้ไหมครับพอมาเห็นห้องพระนะคะก็สิ่งหนึ่งที่แบบรู้เลยว่าการตั้งหิ้งพระของน้องอ่ะถูกต้องนะคะเพราะว่าน้องมีการแบบว่าวางพระพุทธรูปพระพิฆเนศนะคะอยู่แบบพิฆเนศจะเยอะสุดเลยนะคะที่เห็นองค์พ่อพระพิฆเนศจะมีหลายปางมากแล้วก็สิ่งที่เห็นสะดุดตาคือผ้าสีขาวที่ปูคนลูกที่ทิ้งพระค่ะภาพรูปภาพสีขาวเห็นไหมคะที่เป็นภาพอันนั้นอ่ะอันนี้เป็นเหมือนยันนะคะครับผมเอาออกนิดนึงค่ะเป็นด้านเมตตามหานิยมอะค่ะใช่ครับไอเดี๋ยวสักครู่นะครับอันนี้พระที่เก่งนับถือท่านให้เป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่วันนั้นครับที่พูดถึงเนี่ยเพราะว่าอย่างนี้ค่ะเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราเยอะใช่ไหมคะเราเหมือนไม่มีที่จะวางอะค่ะเหมือนเราไม่รู้จะวางไว้ตรงไหนคือเราก็อาจจะวางไม่ถูกที่ถูกทางแต่ว่าที่ให้องค์เนี้ยอยากให้เอาขึ้นสูงหน่อยค่ะคุณเก่งหรือว่าตั้งเพราะว่าเป็นรูปพระพุทธเจ้าถ้าซูมไปตรงกลางเห็นไหมคะใช่ครับเป็นรูปพระพุทธเจ้าใช่ค่ะที่วาดอะค่ะตรงกลางอะค่ะเป็นรูปพระไงฮะใช่มันอยู่เตี้ยไปนิดนึงอันนี้ต้องปรับนิดนึงเท่านั้นเองไม่งั้นเกี่ยวขึ้นข้างบนดีกว่านะครับแล้วก็ใช่ค่ะย้ายองค์พ่อมาฝั่งซ้ายค่ะแล้วก็ห้องพระเนี้ยเป็นห้องพระที่คุณเก่งเนี่ยสวดมนต์ไหว้พระบ่อยแต่จะมาบ่อยเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยคุณเก่งจะไม่ค่อยขึ้นมาแล้วจะเป็นแค่ข้างล่างไม่รู้ได้ยังไงแต่ก่อนเนี้ยโหขึ้นประจำเลยค่ะเพื่อให้ปันงานประสบความสำเร็จยิ่งช่วงร้องเพลงและดังเพลงแบบมีคนติดตามเยอะแล้วก็อะไรก็จะมาสวดมนต์อะไรขอพรแล้วก็นั่งสมาธิแต่มาหลังๆคุณเก่งไม่ค่อยขึ้นมานะทำไมเก่งปิดปากแล้วแบบมีการเอ้ยรู้พี่เจรู้ยังไงทำไมช่วงหลังไม่ค่อยขึ้นมาหรือไงผมจะขึ้นจริงๆเมื่อก่อนจะขึ้นมาบ่อยครับแต่หลังจะขึ้นวันโกนวันพระอะไรเนี่ยถึงจะขึ้นห้องพระนะเพราะส่วนใหญ่จะใช้ข้างล่างเพราะว่าเพื่อนมากันเราก็อยู่ข้างล่างแบบนี้เพื่อนชอบมาดึกๆจะเป็นฟีลลิ่งประมาณนั้นพี่เจนอยากให้สวดบนห้องเยอะๆใช่ไหมครับค่ะคือการที่เรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเรียกห้องพระค่ะก็เหมือนเสริมบารมีการที่เราสวดมนต์นั่งสมาธิในห้องพระไม่ว่าจะมุมไหนของบ้านเนี่ยก็ได้อานิสงส์เหมือนกันสำหรับคนที่ปฏิบัติบูชาแต่ถ้ายิ่งเราปฏิบัติบูชาในห้องพระเนี่ยก็จะเพิ่มเหมือนบารมีอะค่ะเพิ่มทำให้ห้องพระมีความขลังแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะปกปักรักษาคุ้มครองจะดีเหมือนกับ
เราเคยไหว้อ่ะคุณเก่งต้องไหว้ทั้ง2ที่เลยคือทั้งข้างบนและก็ด้านล่างด้วยแต่พอมาพี่บอกว่าผีไม่ได้เข้าอ่ะแต่บ้านเจ้าที่บ้านเนี้ยแรงนะสรุปที่ได้ยินตึ้งตั้งคือเจ้าที่ใช่ไหมครับเป็นผู้ชายค่ะเจ้าที่บ้านเนี้ยไม่ค่อยปรากฏตัวให้ใครเห็นด้วยนะคะเออเก็บโอ้ยพูดเลยพูดแล้วขนลุกแต่วันเนี้ยปรากฏให้เห็นแล้วให้ดิฉันมาบอกคุณเก่งว่าเขาเป็นเจ้าที่นะและเป็นคนใต้ด้วยปรากฏตรงไหนครับปรากฏในบ้านเลยค่ะไม่ได้ในห้องพระเขาจะไม่ยุ่งกับชั้นบนค่ะท่านคือเจ้าที่บ้านเนี้ยเขาจะมาบอกว่าเขาเป็นคนใต้นะแล้วก็เลยบอกเอ้าบ้านเขาอยู่กรุงเทพแล้วจะเป็นคนใต้ได้ยังไงเขาบอกว่าเขาอะมารักษาบ้านเนี้ยมารักษาเพราะว่าเหมือนเป็นคนใต้แต่เขาบอกเขามารักษาเขาตามมารักษาตระกูลเนี้ยบ้านเนี้ยก็เลยอู๋ขนลุกเนาะใส่สลบแบบคนใต้อะไม่ใส่เสื้อด้วยนะคะแล้วเหมือนใส่แบบขนลุกก็เป็นจุงกระเบนก็ไม่ใช่พี่ป๋องเป็นแบบเหมือนคนใต้ใส่เขาเรียกอะไรอะอะไรสลงสลงใช่เป็นแบบตารางด้วยนะคะเป็นแบบเป็นลายๆๆอ่ะค่ะใช่ค่ะแล้วก็ตัวสูงจมูกโด่งคนใต้อ่ะเห็นหน้าแล้วรู้เลยคนใต้แล้วผิว2สีท่านไม่ได้พูดอะไรแต่ท่านบอกว่ามาบอกเฉยๆว่ารักษาบ้านนี้ตระกูลนี้เมื่อกี้เก่งขนลุกตรงที่พี่เจนทักเรื่องเจ้าที่ที่นุ่งสโลงทําไมถึงมีอาการน่ะคือไม่รู้มันขนลุกครับพี่ต๋องเพราะว่าเก่งเหมือนที่เก่งบอกว่าเก่งรู้ว่ามีคนอยู่แต่เก่งไม่เคยเห็นเลยผมอยู่เนี่ยมานานแล้วนะแต่ผมไม่เคยเห็นเลยได้ยินเป็นเสียงแล้วก็เห็นหางเคยเห็นเป็นหางตาบ้างเวลาสวดมนต์ที่บ่อเนี่ยเราจะเห็นเป็นขาวๆเดินเข้าบ้านแต่เข้าบ้านหลังนี้นะครับเข้าบ้านออฟฟิศอ้าวเดี๋ยวจะห้องพระขออนุญาตเก่งพาพวกพี่ไปห้องนอนหน่อยจีจริงเหรอและห้องนอนของคุณเก่งจะคงความมูขนาดไหนรับชมต่อช่วงหน้าครับในช่วงที่แล้วของบ้านดีผีคุ้มเราได้รู้กันครับว่าคุณเก่งเป็นเจ้าของกะลาตาเดียววัตถุอาถรรพ์ที่ใช้ป้องกันสิ่งชั่วร้ายตามความเชื่อของคนโบราณส่วนในช่วงนี้บ้านของคุณเก่งจะเหลือมุมไหนให้เราได้เข้าไปชมอีกห้ามพลาดครับห้องนอนกินในเตียงยังไม่ได้จัดขอโทษทีครับไม่ได้จัดเตียงเลยไม่เป็นไรลูกแล้วที่ผมอายก็คือเนี่ยโอ้โหเกินมากเลยเสื้อผ้ามันเยอะมากครับพี่ปองคือไม่สามารถใส่ตู้ได้ค่ะภาพแล้วนะถ้าตู้ที่ใส่คือต้องคอนเทนเนอร์อย่างเดียวศิลปินก็ต้องเสื้อผ้าเยอะแบบนี้แหละใช่เยอะค่ะแต่น้องไม่แต่มันเยอะมากไม่ได้ผมพยายามจะจัดการอยู่เพราะว่ามันเยอะจนเราใส่ทั้งปีไม่ซักก็ได้นะครับรูปภาพที่อยู่บนหัวนอนรูปอะไรคะน้องเก่งรูปทศกัณฐ์ครับสักครู่ครับเจนผมกำลังคิดอยู่ว่ามันเกี่ยวเรื่องความเรื่องสีไหมแต่คนที่ไหว้เขาเป็นคนที่เขายิงธนูครับแล้วเขาให้เป็นของขวัญแล้วเก่งว่าสวยดีแล้วเก่งไม่รู้จะวางตรงไหนของบ้านผมก็เลยไว้ตรงนี้ไม่เหมาะกับบนหัวนอนนะน้องเก่งใช่ไหมครับไม่ได้ครับงั้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนดีกว่านะครับน่าจะย้ายไปอยู่โซนอื่นของบ้านที่ไม่ใช่ห้องนอนค่ะครับแล้วท่านมีหลายกรด้วยนะคะหลายมือด้วยทุกวันนี้น้องเก่งก็มี2มือแต่ท่านทํางานแบบระวิงเหมือนกันค่ะแล้วทําไมเก่งถึงเลือกเอามุมนี้ลูกหมายถึงว่าทําไมถึงเลือกเอามุมนี้มาวางรูปนี้อ่ะไม่เหมาะสมเพราะว่าแกโดดจากทุกรูปในบ้านเลยครับเขาโดดแล้วก็เป็นทศกัณฐ์ผมก็เลยไม่รู้ไม่รู้อะไรเหมือนกันนะผมก็เลยเอามาใส่ตรงนี้แหละครับพี่ป๋องหัวเตียงด้วยนะใช่แต่ผมว่าสวยดีนะครับแม่ผมก็ย้ายเหมือนกันแต่ผมก็รู้สึกเหมือนกันเพราะผมรู้สึกว่าสีแกค่อนข้างจะร้อนแต่เรารู้สึกว่าเขามีรอยยิ้มแต่เราก็เลยยังไงดีแต่ดูรูปนี้แล้วดูร้อนแรงค่ะไม่ได้เดี๋ยวใจเราเป็นคนอารมณ์แบบกดร้อนอยู่แล้วใช่ก็อยากจะให้น้องเก่งเอาไปไว้ประดิษฐานที่โซนอื่นของบ้านดีกว่าค่ะอ้าวพี่ถามหน่อยเก่งถึงตรงเนี้ยมีโอกาสได้คุยกับพี่เจนพี่ริวละมีอะไรที่แบบมันค้างในใจแล้วอยากรู้ไปการส่วนตัวที่พี่ป๋องไม่ได้ถามมั้ยอะไรที่อยากรู้เหมือนที่เมื่อกี้ที่เก่งบอกว่าเราจะได้ยินเสียงคือบ้านนู้นน่ะเก่งได้ยินเสียงอาจจะในห้องฟิตเนสบ้างหรือว่าคนได้ยินแต่บ้านเนี้ยจะเป็นเก่งได้ยินเก่งจะชอบได้ยินเสียงคนเนี่ยอยู่บริเวณเนี้ยนะฮะบริเวณเนี่ยนะครับเหมือนเขาเดินอยู่แถวนี้นะครับ
ต่เวลาเราจะได้ยินเวลาเราอยู่ข้างล่างอะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าใช่คนเดียวกันไหมหรืออะไรเงี้ยเจนแต่ถ้าถามในส่วนที่พี่เจนสัมผัสนะพี่เจนสัมผัสว่าบ้านเนี้ยมีเจ้าที่เจ้าที่เป็นคนใต้แล้วก็ใส่สโลงที่พี่เห็นคือทางที่ดีคือน้องเก่งเนี่ยเวลาอุทิศส่วนกุศลให้เจ้าที่อ่ะก็ระบุไปเลยว่าเจ้าที่จะฐานที่เป็นผู้ชายค่ะที่ปกปักรักษาคนที่อยู่บ้านหลังเนี้ยบ้านเลขที่อะไรระบุเงี้ยค่ะให้ท่านได้รับอานิสงส์บุญอะไรที่เราทำเช่นเราทำบุญอะไรเราก็บอกเงี้ยค่ะเชื่อว่าถ้ากวดน้ำอุทิศส่วนกุศลอย่างเงี้ยเสียงที่ดังๆปุ้งปังปุ้งปังก็อาจจะไม่ค่อยมีเขาแค่ให้รู้อะค่ะครับค่ะงั้นนะฮะมาถึงตรงนี้พี่หยงต้องถามพี่เจนก่อนละกันพี่เจนครับสำหรับบ้านของเก่งทัชยะหลังนี้นะถือว่าเป็นบ้านดีผีคุ้มไหมครับเป็นบ้านที่ดีอย่างหนึ่งที่ว่าภูมิใจว่าน้องเนี่ยสร้างมาจากน้ำพักน้ำแรงหากินด้วยความที่แบบขยันขันแข็งและอยากให้ครอบครัวสบายนะคะแล้วก็ถามว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าผีคุ้มไหมเนี่ยจะบอกว่าบ้านเนี้ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากนะคะโดยเฉพาะภาพวาดองค์พระพิฆเนศนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นท้าวเวสสุวรรณก็ดีหรือพญานาคก็ดีเนี่ยคือเยอะจริงๆค่ะก็คือท่านจะคุ้มครองต่อเมื่อคนในบ้านได้มีการปฏิบัติบูชานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะปกปักรักษาดังนั้นถือว่าเป็นบ้านที่ดีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะครับทางพี่ดิวนะฮะบ้านหลังนี้คำถามเดียวกันนะฮะบ้านของเก่งบ้านหลังนี้ถือว่าเป็นบ้านดีผีคุ้มไหมครับถือว่าเป็นบ้านดีผีคุ้มครับเพราะว่าเขาได้ทำตามคือคนเรานับถืออะไรนับถือหนึ่งเดียวเนี่ยคือเรื่องดีนี่ก็คือถือว่าเป็นบ้านดีสองคือกตัญญูต่อพ่อแม่อันนี้คือเรื่องสำคัญนะครับสามก็คือเหลืออย่างเดียวคือไม่จำเป็นอย่าเอาอะไรเข้าบ้านอีกนิดเดียวเก่งอีกนิดเดียวเลยนะเก่งบ้านเก่งเป็นตำหนักแล้วนะอีกนิดเดียวนี่กลายเป็นตำหนักแล้วนะเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นบ้านบ้านคือบ้านนะครับแล้วจะเป็นบ้านดีผีคุ้มอยู่แล้วเจริญแต่พอบ้านเป็นตำหนักเมื่อไหร่นะมันจะมีแต่คนเอาความทุกข์มาให้นะครับผมเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นอย่าให้บ้านเป็นตำหนักคุณผู้ชมก็เหมือนกันบ้านไหนพระยิ่งเยอะยิ่งไม่ไหว้ยิ่งไม่ทำบ้านนั้นจะมีแต่เรื่องจ่ายจะมีแต่เรื่องคนเรื่องเดือดร้อนแล้วจะมีคนเอาความเดือดร้อนมาให้ครับเก่งครับช่วงท้ายนี้ฝากผลงานให้พวกเราติดตามหน่อยว่าตอนนี้มีงานมีเพลงให้พวกเราได้ฟังกันบ้างครับเดี๋ยวปีหน้าครับเก่งจะปล่อยเพลงเป็นใช้คำว่าเป็นแพ็คที่เก่งเราถ่ายทำกันไปหมดแล้วปีหน้าทุกคนจะได้เห็นงานทุกอย่างของเก่งมีทั้งมิติใหม่มิติเก่าที่เล่าในมุมใหม่แต่ทุกงานของเก่งจะเป็นงานที่สืบสานวัฒนธรรมหมดยังไงก็ฝากให้ติดตามกันในทุกชแนลเลยนะครับ Facebook ก็จะเป็นทัชยะ Instagram เป็นเก่งทัชยะครับYouTube ชื่อช่องว่าทัชยะงานส่วนใหญ่จะเป็นกองทาง YouTube นะครับฝากฟัง YouTube กันด้วยเพราะตอนนี้ถ้าเกิดทุกคนฟังมันคือการสนับสนุนผลงานเก่งโดยตรงเลยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางครับ TikTok นะครับเก่งทัชยะครับเออต้องระวังเขาเก่งมากเลยเด็กคนนี้นะขอบคุณมากนะแล้วเจอกันนะขอบพระคุณนะครับขอบคุณนะคะวันนี้ครบถ้วนกระบวนความกับบ้านดีผีคุ้มนะฮะเราจะกลับมาติดตามกันใหม่กับบ้านดีผีคุ้มทุกวันพุธนะฮะเวลา 15:45 นครับทางช่อง Workpoint กฎหมายเลข23นี่เรา3คนลาไปก่อนนะแล้วเจอกันครั้งต่อไปนะฮะวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านดีผีคุ้มพุทธนาห้ามพลาดจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อริวจิตสัมผัสและเจนยานทิพย์บุกบ้านดีเจสาวสวยสุดแซ่บดาดาวรินดาก่อนสื่อสารได้ในสิ่งที่ใครก็คาดไม่ถึงสิ่งแรกที่ผมเห็นคือผมเห็นไม้เท้าสามขาผมเลยเสียเวลานั่งวาดรูปคนนี้ขึ้นมาขนลุกโอเคโอเคไม่ทุกคนลุกเห็นภาพผู้ชายใส่ชุดขาวอะค่ะแล้วมายืนอยู่แล้วก็ตอนนี้ป่ะคือใช่ค่ะตอนนี้ที่สัมผัสเขาห่วงพี่ดาด้าห่วงมากแต่เขามาพูดว่าเป็นพ่อจริงพ่อนะคือแบบพอฟังปุ๊บตกใจอุ๊ยอ้าวพ่อเหรอ